เปิดเซฟสุทธิพงศ์นั่งปลัดมท.ครบ3ปีรวย20ล้านภริยาอู้ฟู่ 7.5 พันล้านปปช.เปิดเซฟสุทธิพงศ์นั่งปลัดมหาดไทยครบ3ปีรวย20ล้านส่วนภริยาเศรษฐินีอู้ฟู่ 7.5 พันล้านที่ดิน29แปลง157ล้านเมื่อวันที่12กุมภาพันธ์2567สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติปปช.เผยแพร่บัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินของนายสุทธิพงศ์จุลเจริญกรณีดำรงตำแหน่งครบ3ปีเมื่อวันที่1ตุลาคม2566ระหว่างเป็นอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชนจนถึงปลัดกระทรวงมหาดไทยโดยแจ้งมีทรัพย์สิน 20,935,059 บาทได้แก่เงินฝาก 4,179 บาทเงินลงทุน 2,336,830 บาทที่ดิน15แปลง 18,193,050 บาทไม่มีหนี้สินมีรายได้รวมต่อปีโดยประมาณ 6,485,853 บาทเป็นเงินเดือนโบนัสค่าตอบแทนทั้งหมดมีรายจ่ายรวม 5,974,117 บาทส่วนนางสาววันดีกุลชรยาคงคู่สมรสมีทรัพย์สิน 7,530 ล้าน 177,738 บาทได้แก่เงินสด 1 ล้านบาทเงินฝาก 3,733,632 บาทเงินลงทุน 6,265 ล้าน 4,084 บาทเงินให้กู้ยืม 640 ล้าน 9,553 บาทที่ดิน29แปลง157ล้าน 7,450 บาทโรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง11หลัง217ล้าน 362,104 บาททรัพย์สินอื่นราคาตั้งแต่ 200,000 บาทขึ้นไป244ล้าน 53,314 บาทมีหนี้สิน29ล้าน 765,117 บาทเป็นเงินกู้จากธนาคารและสถาบันการเงินอื่นมีรายได้รวมต่อปีโดยประมาณ 958,249,789 บาทเป็นเงินเดือนโบนัสค่าตอบแทน 35,127,598 บาทเงินปันผลระหว่างปี2564ถึง2566รวม 922,729,616 บาทจำหน่ายกระแสไฟฟ้า 392,573 บาทมีรายจ่ายรวม 176,472,319 บาทในจำนวนนี้เป็นเงินบริจาคการกุศลกว่า127ล้านบาทและบริจาคที่ดินมูลค่า1ล้านบาทเศษรวมทั้งคู่มีทรัพย์สินทั้งสิ้น 7,551,107,798 บาทมีหนี้สินทั้งสิ้น 29,765,117 บาทอย่างไรก็ดีนายสุทธิพงศ์เคยแจ้งบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินกรณีเข้ารับตำแหน่งอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชนสังกัดกระทรวงมหาดไทยเมื่อวันที่1ตุลาคม2563แจ้งว่ามีทรัพย์สินรวมคู่สมรสทั้งสิ้น 125,498,325 บาทไม่มีหนี้สินเท่ากับว่าทรัพย์สินรวมของทั้งคู่ลดลง 2,674,395,27 บาทสำหรับนายสุทธิพงศ์คือลูกม่อของกระทรวงมหาดไทยก้าวขึ้นมาดำรงตำแหน่งปลัดกระทรวงตั้งแต่ปี2564ส่วนนางสาววันดีกุลชรยาคงคือนักธุรกิจหญิงชื่อดังเคยถูกจัดอันดับโดยนิตยสารฟอร์บว่าเป็นเศรษฐินีร่ำรวยอันดับ49ของไทยโดยเฉพาะธุรกิจโซล่าฟาร์มที่ประสบความสำเร็จอย่างมาก
และเคยถูกองค์การสหประชาชาติ UN มอบรางวัล Leading a Woman Power Solar Energy Transformation ในฐานะสตรีที่ประสบความสำเร็จในการทำงานที่ส่งผลทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ดีแก่มนุษยชาติ Momentum for Change for Good ด้วยวิปรัฐบาลเสนอยติด่วนสภาทบทวนมาตรการอารักขาขบวนเสด็จพระราชดำเนินจัดการคนป่วนอัครเดชเผยวิปรัฐบาลมีมติให้รทสช.เสนอยติด่วนให้สภาทบทวนมาตรการอารักขาถวายความปลอดภัยขบวนเสด็จพระราชดำเนินมีมาตรการจัดการกับผู้ที่ขัดขวางหรือก่อกวนเมื่อวันที่12กุมภาพันธ์2567นายอัครเดชวงศ์พิทักษ์โรจน์ ส.ส.ราชบุรีโฆษกพรรครวมไทยสร้างชาติรทสช.ในฐานะคณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมรัฐบาลวิปรัฐบาลให้สัมภาษณ์ว่าที่ประชุมวิปรัฐบาลมีมติเห็นชอบให้พรรครวมไทยสร้างชาติเสนอยติด่วนด้วยวาจาเรื่องขอให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาทบทวนมาตรการอารักขาถวายความปลอดภัยขบวนเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ให้มีความปลอดภัยเพื่อป้องปรามพฤติกรรมขัดขวางขบวนเสด็จพระราชดำเนินอันก่อให้เกิดอันตรายหรือเสื่อมเสียพระเกียรติยศจะเสนอโดยนายเอกนัทพร้อมพันส.ส.บัญชีรายชื่อพรรครวมไทยสร้างชาติในวันพุธที่วันที่14กุมภาพันธ์นี้โดยจะขอที่ประชุมพิจารณายติดังกล่าวเป็นเรื่องแรกก่อนพิจารณาร.บ.อีก2ฉบับนายอัครเดชกล่าวว่าจุดประสงค์ที่เสนอยติด่วนในครั้งนี้เนื่องจากที่ผ่านมาสังคมเกิดความไม่สบายใจที่มีกลุ่มคนเพียงไม่กี่คนไปกระทำการอันไม่บังควรต่อขบวนเสด็จพระราชดำเนินเป็นสิ่งที่ประชาชนเกิดความไม่สบายใจและขุ่นข้องหมองใจอย่างกว้างขวางพวกเราในฐานะสดฝั่งรัฐบาลจะได้ใช้กลไกของสภาเพื่อพิจารณาทบทวนให้เจ้าหน้าที่ตำรวจและเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงจะได้เพิ่มมาตรการให้มีความเข้มงวดเกี่ยวกับการถวายความปลอดภัยตลอดจนมีมาตรการที่ชัดเจนดำเนินการกับผู้ที่ขัดขวางก่อกวนขบวนเสด็จจะใช้เวทีของสภาอภิปรายเพื่อหาทางออกเพื่อลดความไม่สบายใจและความวิตกกังวลของพี่น้องประชาชนจำนวนมากที่ไม่เห็นด้วยกับกลุ่มคนที่แสดงพฤติกรรมขัดขวางหรือก่อกวนขบวนเสด็จพระราชดำเนินซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่บังควรกระทำเป็นอย่างยิ่งนายอัครเดชกล่าวนายกรัฐมนตรีลั่นยาเสพติด5เม็ดหรือ1เม็ดก็ไม่ควรมีแจงพร้อมแก้ไขถ้าไม่เหมาะสมนายกรัฐมนตรีลั่นยาเสพติด1เม็ดหรือ5เม็ดก็ไม่ควรมีแจงพร้อมเปลี่ยนแปลงถ้าไม่เหมาะสมย้ำรัฐบาลให้ความสำคัญลุยปราบยาเสพติดเมื่อเวลา9นาฬิกา20นาทีวันที่12กุมภาพันธ์2567ที่ศูนย์การค้า3ย่านมิตรทาวนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคลังให้สัมภาษณ์ภายหลังพูดคุยกับพลตำรวจเอกต่อศักดิ์สุขวิมลผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติผู้บัญชาการตำรวจเกี่ยวกับการแก้ปัญหายาเสพติดว่ามีการพูดคุยกันหลายเรื่องทั้งเรื่องสวัสดิการของเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองเนื่องจากพื้นที่ในสนามบินยังแออัดเพราะตอนนี้ทำงานหนักมีนักท่องเที่ยวเข้ามาเยอะก็ต้องดูแลเรื่องพื้นที่ให้พักผ่อนได้ชั่วคราวรวมถึงพูดคุยเรื่องแฟลตตำรวจด้วยซึ่งในสัปดาห์นี้จะไปตรวจดูแฟลตตำรวจและจะมีการทำแผนระยะยาวในการให้ความมั่นใจแก่คนที่เข้ามาเป็นตำรวจว่าจะรับการดูแลที่ดีเมื่อถามกรณีราชกิจจานุเบกษาออกประกาศกฎกระทรวงกำหนดปริมาณยาเสพติดให้โทษและวัตถุออกฤทธิ์ที่ให้สันนิษฐานว่ามีไว้ในครอบครองเพื่อเสพพ.ศ. 2567ไม่เกิน5เม็ดให้ถือเป็นผู้เสพจนกลายเป็นประเด็นดราม่าในโซเชียลว่า
ดูมากเกินไปกับสถานการณ์ยาเสพติดที่ค่อนข้างรุนแรงโดยนายกรัฐมนตรีย้อนถามว่าดูมากเกินไปหมายความว่าอย่างไรจำนวนเม็ดที่มากเกินไปใช่หรือไม่ห้ามเม็ดไม่ควรเป็นผู้เสพใช่หรือไม่เมื่อถามว่าคนมองว่า5เม็ดเยอะเกินไปสำหรับผู้เสพเพราะก่อนหน้านี้มีการเสนอแค่เม็ดเดียวนายกรัฐมนตรีกล่าวว่ามันมากเกินไปใช่ไหมอันนี้ต้องลองดูก่อนแล้วกันเพราะปัจจุบันเราให้ความสำคัญกับเรื่องนี้เรื่องคนเสพจะ5เม็ด3เม็ดหรือ1เม็ดตนว่ามันไม่ควรจะมีอยู่แล้วตรงนี้ก็ลองดูก่อนแล้วกันไปบำบัดแก้ไขกันไปเมื่อถามว่าจะต้องมีมาตรการปฏิบัติการพิเศษเพื่อตัดวงจรยาเสพติดหรือไม่นายกรัฐมนตรีกล่าวว่าเรื่องนี้เป็นวาระแห่งชาติอยู่แล้วเรื่องยาเสพติดเราไม่ได้ทำแค่เรื่องประกาศว่า5เม็ดหรือถ้าเกิดดูแล้วว่าไม่เหมาะสมเดี๋ยวก็จะเปลี่ยนแปลงใหม่ซึ่งไม่ใช่แค่เรื่องนี้อย่างเดียวเรื่องการตัดวงจรการค้าที่ข้ามมาจากชายแดนหรือการบำบัดผู้ป่วยและผู้เสพที่เป็นผู้ป่วยไม่ใช่เป็นผู้ผิดหากบำบัดออกมาก็มีการจัดหาอาชีพคืนสู่สังคมที่เหมาะสมซึ่งเรื่องของยาบ้าที่จับมาหลายสิบล้านเม็ดหรือหลายร้อยล้านเม็ดระยะเวลาการทำลายยาเสพติดจะทำให้เวลาสั้นลงเพื่อให้ความแคลงใจของสังคมลดน้อยลงย้ำว่ามีการแก้ไขปรับปรุงตลอดเวลา